เรามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเราก็เลยเลอะๆหน่อยนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะมีเป็นช่องให้เราใส่ของนะคะมีพัดลมมีไดร์เป่าผมนะคะมีกระฟงกาแฟให้เราเนี่ยเรากินกันหมดแล้วนะก็แก้วน้ำแก้วกาแฟเรากินหมดแล้วอันนี้น้ำเราต้องซื้อเองนะคะทุกคนไม่มีน้ำให้เรานะเราซื้อเองนะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะทำการเก็บห้องห้องเขาห้องน้ำเปิดไฟก็เขาจะมีสบู่ล้างมือมีแชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำให้นะคะเป็นอันเดียวกันนะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวเขาให้ประมาณ5อันเนาะ5อันแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวเล็กให้อันเดียวนะที่ผ้าสำหรับเหยียบนะคะกันลื่นนะแบบนี้ก็สะอาดเรียบร้อยดีนะคะทุกคนโอ้ฝักบัวก็ใหญ่ดีนะคะเข้าไปลูกเข้าไปตรงนี้ไปตรงนี้นะเก้าอี้นะคะที่นอนใหญ่นะคะทุกคนนี่นะคะคุณสามีนะคะมีไฟหัวเตียงให้2ไฟนะคะมีเตียงใหญ่เนี่ยนอนได้3คนเพราะว่าพอนอนตรงนี้คิดตัวเฟิร์นนอนตรงกลางค่ะเขาอยากนอนให้นอนตรงนี้เขาก็ไม่นอนมีที่นอนใหญ่ให้กับเรานะคะแล้วก็มีที่นอนเล็ก2ที่นอนนะลูกพากันลือมีที่นอนเล็ก2อันอุ้ยเอามาต่อกันนะคะทุกคนมันตอนแรกมันจะอยู่อันนี้แล้วก็อุ้ยเอามาต่อกันนะคะก็เป็นแบบนี้นะอาจจะยับๆหน่อยเพราะว่าเราพากันนอนกันนะคะทุกคนอุ้ยก็ยังไม่เก็บพวกนี้ค่อยเก็บเนี่ยค่ะห้องก็ใหญ่ดีนะคะสำหรับเรา4คนนะเราเลือกห้องทำมันก็ที่มีอยู่แล้วมันก็เป็นห้องมันก็มีทาแบบว่าเราเลือกแบบห้องครอบครัวมันก็จะได้แบบนี้นะคะอุ๋ยว่าก็ดีเพราะว่าลูกอุ๋ยก็ว่ากันนอนกับอุ๋ยอยู่แล้วหน้าต่างมีทีวีนะก็โอเคค่ะทุกคนเราจะให้ดูนี่เห็นแบบนี้กว้างดีค่ะกว้างดีค่ะทุกคนตอนนี้อุ๋ยนะคะกำลังเก็บของนะคะเพราะว่าเราจะเก็บของแต่งตัวแล้วก็ไปกินอาหารเช้านะคะแล้วก็แท็กซี่มารับเรา11โมงเราก็จะไปที่สนามบินนะคะตอนนี้กำลังพับผ้าอยู่ไอ้เสื้อผ้าที่ใส่แล้วนะคะเราก็จะพับใส่ถุงวิธีการพับก็คือม้วนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูม้วนแบบนี้แล้วว่ามันจะได้ประหยัดพื้นที่นะคะว่าเราเอาเต้ากระป๋องว่าใบเดียวนี่ก็คือใบนี้นะคะแล้วก็เป็นกระสุนผ้าออมคิตเฟิร์มเอากระเป๋ามาใบเดียวค่ะแล้วก็มีอีกใบนึงก็คือกระเป๋าเป้อันนี้เป็นเป้แค่นั้นเลย4คนแม่ลูกมาได้ยังไง2คืนเองเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันก็จะมีพื้นที่เหลือนะคะเราก็จะใส่เสื้อผ้าที่เหลือของเราค่ะส่วนเสื้อผ้าใหม่ที่มันยังเหลือหรือก็จะใส่ในกระเป๋าเป้นะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ปิดยี่ห้อไว้ นี่ก็เป็นเสื้อผ้าเปื้อนนะคะนี่อันนี้เป็นชุดชั้นในนะคะถุงเท้านะแล้วก็อันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะคะนี่ก็คือเราก็เตรียมที่นอนของเราก็แยกให้มันเป็นเหมือนอย่างที่ตอนเราเข้ามานะคะเราอาจจะไม่ได้ทำให้
ผ้าห่มแบบว่าเรียบเหมือนตอนที่เราเข้าครับผมเพราะว่าเราก็ทำของเราดีที่สุดแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะนี่ค่ะของเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เสื้อของเราก็เดี๋ยวเราก็จะเอาเสื้อไปนะคะหลังจากนี้เราก็จะไปขึ้นเครื่องบินนะคะไปเช็คอินเราจะออกจากที่นี่11โมงเราเครื่องบินของเรานะคะ4โมงเย็นนะแต่ว่าเราออกจากที่นี่11โมง11โมงเช้าเราต้องไปถึงเพราะว่ามันเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะประมาณ54นาทีก็ชั่วโมงหนึ่งเนาะก็ไปถึงที่นั่นเราก็จะไปเตรียมการเช็คอินนะคะเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นว่าเสร็จไปครับแล้วก็ไปอยู่ข้างในนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาในการเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนที่จะเครื่องจะออก2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไปถึงที่นั่นก็บ่ายโมงเดินไปเดินมามันก็บ่ายสองพอดีนะคะก็โอเคนะคะทุกคนเตรียมพร้อมได้กลับแล้วอ่ะขอบคุณพระเจ้ามากที่ได้มาแล้วก็อุ๊ยขอบคุณพระเจ้ามากเพราะว่าพระเจ้าจัดสรรจะเตรียมทุกอย่างจริงค่ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆนานาค่าตั๋วเครื่องบินนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะใครที่มีความเชื่อก็จะเข้าใจนะคะว่าการที่พระเจ้าช่วยแบบมันดีอ่ะเราความสามารถของเราคือได้แค่นี้นะคะพระเจ้าได้เท่านี้เลยนะคะทุกคนจริงนะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะถึงบ้านนะเราจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบาย